เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัว Safety Index Future เนี่ยมีแนวโน้มจะแกว่งตัวผันผวนระหว่างวันแต่ก็มองว่าน่าจะยังยืนเหนือระดับ930จุดได้ต่อไปโดยทั้งนี้เนี่ยถ้าดูในส่วนของดัชนี Safety เองที่ยังคงแกว่งตัวอยู่ในทิศทางขาขึ้นแม้ว่าจะเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยลบในฝั่งสหรัฐหลังจากที่การเจรจาเกี่ยวกับ Physical Cliff เนี่ยถูกเลื่อนออกไปหลังคริสต์มาสแล้วก็ยังต้องจับตาดูในประเด็นของการขึ้นภาษีคนรวยซึ่งสร้างความขัดแย้งระหว่างผู้กำหนดนโยบายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของ Safety เองก็ไม่ได้ปรับตัวลงมากนักโดยดัชนียังสามารถประคองตัวเหนือระดับ930จุดได้ในขณะที่เข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีก็น่าจะเริ่มเห็นปริมาณการซื้อขายเนี่ยเบาบางลงโดยทั้งนี้ในส่วนของดัชนีก็น่าจะปรับตัวขึ้นอย่างจำกัดจากแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่ปรับตัวลดลงในช่วงที่เหลือของปีแต่ว่าในเรื่องของเม็ดเงินจาก LTF ก็อาจจะยังมีเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายโดยสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยแนะนำให้รอจังหวะ S50 S13 ย่อตัวลงมาบริเวณ930ถึง933จุดเพื่อเข้าเปิดสถานะรองโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงหลุดระดับ926จุดลงไปส่วน Go Future เนี่ยวันนี้เรามองว่าน่าจะแกว่งตัวแคบๆก็ยังอยู่ในแนวโน้มของขาลงต่อถึงแม้ว่าอาจจะเห็นการรีบาวของราคาทองคำสปอตขึ้นมาแต่ว่ามองว่าการปรับตัวขึ้นต่อน่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแม้ว่าจะกลับมายืนเหนือระดับ 1,650 เหรียญอีกรอบโดยทั้งนี้เนื่องจากว่ากำลังเข้าสู่ช่วงวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสก็โวลุ่มการซื้อขายจากในฝั่งตะวันตกเนี่ยน่าจะค่อนข้างเบาบางแล้วก็ในเรื่องของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับงบประมาณสหรัฐแล้วก็การแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยยังเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางของราคาทองคำโดยทั้งนี้เนี่ยมองว่าถ้ายังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยแนวโน้มก็ยังอยู่ในขาลงต่อไปโดยในส่วน Go Future ของบ้านเราแม้จะเห็นนักลงทุนต่างชาติแล้วก็สถาบันกลับมาซื้อสุทธิเมื่อวันศุกร์รวมกันกว่า 4,400 สัญญาแต่ว่าถ้าดูในส่วนของสถานะคงค้างที่ปรับตัวลดลงในGFZ12 แล้วก็ GF10Z12 เนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นการทยอยปิดทำกำไรช็อตในช่วงที่ใกล้จะหมดอายุสัญญาโดยทั้งนี้ในส่วนของตัว GFZ12 เนี่ยยังมีโอกาสที่จะเห็นการอ่อนตัวลงมาอีกรอบได้เหมือนกันหลังจากที่เมื่อคืนวันศุกร์ดีตัวขึ้นไปทดสอบระดับแนวต้าน 24,100 บาทส่วน GF G13 เนี่ยมองว่าวันนี้น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆยังมีโอกาสที่จะเห็นการอ่อนตัวลงเนื่องจากว่าหลังจากขึ้นไปทดสอบระดับ 24,280 บาทเรามองว่าถ้าขยับขึ้นไปต่อยังไม่น่าจะเกินระดับ 24,400 บาทดังนั้นเนี่ยในส่วนของสถานะช็อต GFZ12 ยังให้ทยอยทำกำไรในช่วงที่ย่อตัวลงส่วนสถานะใหม่เข้าเปิดช็อต GFG13 ถ้าหากยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับ 24,400 บาทได้ส่วน Brent Crude Oil Future เนี่ยเรามองวันนี้น่าจะ อยู่ลักษณะซึมลงแต่ไม่น่าจะหลุดระดับ 3,300 บาทโดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของราคาน้ำมันดิบ Brent เนี่ยปรับตัวลดลงเข้าใกล้ระดับ109เหรียญแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของ อุปสงค์อุปทานแล้วเนี่ยยังมีการคาดการณ์ในทางบวกต่อราคาน้ำมันในปี2013หลังจากที่จีนรายงานเกี่ยวกับอุปสงค์เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ยังมีคาดการณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะเติบโตเร็วขึ้นเล็กน้อยขณะที่ในส่วนของความเห็นจากรัฐมนตรีน้ำมันของซาอุดิอาระเบียก็ยังมองในเรื่องของดีมานด์แล้วก็ซัพพลายของโลกเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่มีเสถียรภาพขณะที่ในส่วนของรัฐมนตรีน้ำมันของอิหร่านเนี่ยก็ยังมองในแนวโน้มราคาน้ำมันปี2013เนี่ยน่าจะยืนเหนือระดับประมาณ100เหรียญได้ขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนในเรื่องของฟิสิคอลคลิปแต่ว่าก็มองว่านักลงทุนอาจจะยังไม่ได้เลือกขายทำกำไรออกมามากนักก็ยังรอช่วงหลังคริสต์มาสว่าจะมีความคืบหน้าอะไรออกมาขณะที่ในส่วนของตัว BR
F13 เนี่ยเรามองว่ายังน่าจะแกว่งตัวเหนือระดับ 3,300 บาทได้ถ้าหากว่าหลุด 3,340 บาทลงมาก็ตามแนะนำให้เข้าไปเปิดสถานะรองในจังหวะที่ย่อตัวแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 3,300 บาทส่วน USD Future เนี่ยวันนี้เรามองแนวโน้มน่าจะผันผวนอิงทางบวกได้ต่อโดยทั้งนี้เป็นไปตามทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐโดยในส่วนของปัญหาฟิสคอลคลิปเองเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้มีแรงซื้อในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเข้ามาในสถานะสกุลเงินที่มีความปลอดภัยประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีการรายงานออกมาเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยสะท้อนภาพความไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐในอนาคตก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยดีดตัวกลับขึ้นมาโดยถ้าดูในส่วนของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ยังคงผันผวนเนื่องจากว่าถ้าดูในเรื่องของโฟลว์เองเนี่ยยังมีไหลเข้ามาเมื่อวันศุกร์มีการซื้อสุทธิจากนักทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนี้ประมาณ 3,600 ล้านบาทก็อาจจะช่วยชะลอการอ่อนค่าของเงินบาทได้บ้างทำให้การปรับตัวขึ้นในวันนี้ของ USD Z12 แล้วก็ USD F13 เนี่ยยังมีความผันผวนแต่เราแนะนำให้ทยอยปิดสถานะรับรู้กำไรในส่วนของผู้ที่เปิดลอง USD Z12 ออกไปในจังหวะที่ดีดตัวเนื่องจากว่าจะหมดอายุสัญญาในวันพฤหัสนี้แล้วก็ให้เข้าไปเทรดดิ้งลอง USD F13 ในจังหวะย่อตัวมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อแล้วก็ปรับตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดระดับ 30.65 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ